พี่น้องเรามีการได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องคาดหวังกับพระเจ้าแล้วก็เปิดใจของเราออกนะครับในพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและความจริงจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงอัศจรรย์เราขอบพระคุณพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงนำหน้าเราเสมอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้านั้นช่วยกู้เราเสมอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอวยพรเราเสมอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงแสนดีสำหรับเราเสมอและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์อำนาจพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเยียวยารักษาเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ปกป้องชีวิตของเราขอให้ถ้อยคำความจริงของพระเจ้าในเช้าวันนี้นั้นที่จะเป็นความจริงทำให้ชีวิตของเรานั้นมีเสรีภาพเป็นความจริงที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นเป็นความจริงที่ทำให้ชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าในความรักของพระองค์ในความสัตย์ซื่อของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องที่รักครับเราจะมีโอกาสได้ดูพระเจ้าในพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่20นะครับข้อที่1ถึงข้อ16นะครับอาจจะยาวสักนิดหนึ่งแต่เพื่อพี่น้องจะมีความได้เข้าใจในบริบทในตอนนี้นะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้านะครับแล้วเราจะมีการได้อัญเชิญพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับเราเลยเชิญพี่น้องนั่งแล้วก็ยืนขึ้นมานะครับฮาเลลูยาเห็นไหมครับเราจะอ่านด้วยกัน3ด้วยแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งออกไปจ้างคนทำสวนในสวนองุ่นของตนพี่น้องอ่านเลยครับแต่เวลาเช้าตรู่เดนาริอันแล้วจึงใช้ให้จึงพูดกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานแล้วเขาก็พากันไปพอเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกทำเหมือนก่อนก็ออกไปอีกพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาว่าถ้ายืนอยู่ที่นี่เปล่าๆวันยังค่ำทำไมเจ้าของสวนบอกว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดครั้นถึงเวลาพบค่ำเจ้าของสวนจึงสั่งเจ้าพนักงานว่าจงเรียกคนทำงานมาและให้ค่าจ้างแก่เขาตั้งแต่คนมาทำงานสุดท้ายจนถึงคนที่มาแรกนึกว่าเขาคงจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละ1เดนาริอันเหมือนกันเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวนว่าที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียวและว่าท่านได้ให้ค่าจ้างก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอ๋ยเรามิได้โองท่านเลยท่านได้ตกลงกันแล้ววันละ1เดนาริอันมิใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านข้อสุดท้ายครับอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายอเมนเชิญน้องนั่งครับพี่น้องที่รักในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ผมเชื่อพี่น้องเนี่ยหลายคนที่เชื่อพระเจ้ามาสักระยะหนึ่งหรือว่าพี่น้องจะได้ยินหรือว่าได้อ่านพระคำของพระเจ้าตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่เราเองอ่านแล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจบางด้านแต่ผมเชื่อวันนี้พ
พระวจนะของพระเจ้าจะเปิดเผยความจริงให้กับเราได้เข้าใจว่ามันมีบางมุมมันมีบางด้านที่เราเองอาจจะได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้านะครับหัวข้อแบ่งปันวันนี้ก็คือทำไมไม่ยุติธรรมทำไมไม่ยุติธรรมเราอาจจะหาความยุติธรรมจากโลกนี้เราก็คาดหวังว่าจะได้ความยุติธรรมแต่เราก็คงไม่ได้เพราะว่าโลกนี้ไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมกับเราได้ไม่ว่าจะไปหาในสถาบันใดๆก็แล้วแต่ซึ่งโลกก็พยายามที่จะสร้างความยุติธรรมแต่เราก็อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในตอนนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นคำอุปมาหรือคำเปรียบเทียบเรื่องแผ่นดินสวรรค์เป็นคำอุปมาที่ถ้าเราเองนั้นคิดผิวเผินก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าว่าเราเองมีโอกาสได้ใช้เวลาและพยายามบริสุทธิ์ของพระเจ้าสอนเราและอ่านทำความเข้าใจใช้เวลาเราก็จะเกิดความเข้าใจในบริบทตอนนี้เราเห็นได้ก่อนหน้านี้นั้นเป็นเรื่องของเศรษฐีหนุ่มที่มีโอกาสได้มาหาพระเยซูแล้วก็ถามพระเยซูบอกว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าหากว่าสมมติว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์นั้นจะต้องทำประการใดพระเยซูบอกว่าถ้าท่านอยากได้ชีวิตนิรันดร์จงรักษาธรรมบัญญัติหรือบัญญัติพระเยซูก็บอกเขาแล้วท่านนี้ก็บอกว่าแล้วธรรมบัญญัติข้ออะไรบ้างล่ะบอกว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีนะครับอย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดานะครับแล้วก็ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูบอกว่าทำสิ่งเหล่านี้เซนทินุมบอกว่าข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมาพระเยซูบอกถ้าท่านปรารถนาอยากทำอย่างครบถ้วนแสดงว่าบางส่วนที่ทำไปแล้วนั้นเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่ครบถ้วนถ้าอยากจะครบถ้วนนะพระเยซูบอกว่าจงไปขายสิ่งสารพัดแล้วก็ตามเรามาแล้วก็เป็นสาวกของเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐีหนุ่มคนนี้เขาเองนั้นเดินออกไปแล้วก็เป็นทุกข์เนื่องจากว่าเขามีอะไรครับมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเป็นอันมากพี่น้องเราได้บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือชีวิตของเราถ้าว่าเราเองนั้นใจของเรานั้นจดจ่ออยู่กับทรัพย์สมบัติเราอีกจะเป็นทุกข์เราอาจจะกลัวหายเราอาจจะกลัวว่าจะมีคนมาเอาเปรียบเราจะกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ได้อยู่กับเรานี่คือการที่เราเองนั้นใจของเรานั้นไปจดจ่อหรือเราไปยึดติดอยู่กับจำนวนเงินที่อยู่ในธนาคารหรือสิ่งที่เรามีเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าถ้าใจของเรานั้นผูกพันหรือจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรเราเองนั้นก็จะกังวลในสิ่งนั้นพระวจนะของพระเจ้าในตอนหนึ่งจึงบอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นวันนี้ถ้าหัวใจของเราเอาทรัพย์สมบัติของเราเอาสิ่งที่เรามีแล้วให้กับพระเจ้าใจของเราก็อยู่ที่นั่นใจของเราก็มีสันติสุขเพราะอะไรเพราะทรัพย์ของเราอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าเพราะทรัพย์ของเราอยู่กับพระเจ้าพี่น้องการมีทรัพย์มากไม่ได้ผิดการที่เป็นคนร่ำรวยไม่ได้ผิดการเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมีทรัพย์สินของมากมายไม่ได้ผิดเลยและพระเจ้าเองก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเราเองนั้นเมื่อเราเป็นคนที่ฝ่ายวิญญาณเราเป็นคนที่รักพระเจ้ามากคือเราต้องไม่ใช้เงินไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วการมีทรัพย์มากแล้วเราเองสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นเพื่อประโยชน์ต่อพระราชกิจการงานของพระเจ้าจะไปได้เร็วขึ้นเราสามารถมีเงินในการไปสนับสนุนพันธกิจเราสามารถจะสนับสนุนคริสตจักรของพระเจ้าเราสามารถที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเราสามารถจะซื้อใบปลิวเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราสามารถจะสนับสนุนผู้รับใช้ของพระเจ้าที่กำลังบุกเบิกงานของพระเจ้าการที่เรามีเงินมากการที่เรามีทรัพย์มากและเราใช้ในงานของพระเจ้ามาก
มันจะเป็นประโยชน์ได้ซ้ำไปแต่ถ้าว่าเราเองนั้นมีทรัพย์มากแต่ใจของเรานั้นไปผูกพันอยู่กับทรัพย์และเราคิดว่าสิ่งนี้มันจะเป็นที่พึ่งของเราตรงนี้แหละครับที่มันเป็นประเด็นหลักถ้าว่าทรัพย์ของเราแล้วเป็นที่พึ่งของเราเรากำลังจดจ่อผิดแล้วแต่ถ้าว่าเรามีทรัพย์แต่ใจของเรานั้นอย่างพึ่งพระเจ้าอันนี้มุมมองของพระเจ้าเองในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีทรัพย์มากแต่ใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอันนี้แสดงว่ามีถูกต้องและพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้คนมั่งมีนั้นเข้าในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเมนพระคำของพระเจ้าบอกว่าคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเหมือนกับอูฐที่ลอดอะไรครับรูเข็มมันยากมากเลยแต่พระคำของพระเจ้าบอกมาในตอนท้ายบอกว่าสิ่งใดที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่ในพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งเอเมนไหมครับนั่นเราเชื่อว่าคนที่มีสตางค์คนที่ทรัพย์มีทรัพย์ก็สามารถเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้ถ้าเขาเอาใจของเขานั้นอยู่ที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ทรัพย์ของเขาเอเมนไหมครับถ้าใจของเขาอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเขาทุกสิ่งในชีวิตเขาพึ่งพระเจ้าแทนที่เขาจะพึ่งตัวเองแทนที่เขาจะพึ่งทรัพย์ของเขาพระเจ้าบอกว่านี่คือคนที่พระเจ้าจะสามารถที่จะอวยพระพรมากขึ้นและมากขึ้นได้เอเมนไหมครับและท่านอยากเป็นคนที่มีทรัพย์น้อยดูเหมือนรักพระเจ้าหรืออยากมีทรัพย์มากแล้วเรารักพระเจ้าเราต้องมีทรัพย์มากเพื่อจะมีโอกาสได้รู้ว่างานการของพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับชีวิตของเราและเราพึ่งพาพระเจ้าสุดกำลังของเราเอเมนไหมครับมันจะดีขนาดไหนถ้าว่าวันหนึ่งเราสามารถมีคนที่ออกไปประกาศพันธกิจพระเจ้าทั่วประเทศเราสามารถส่งค่าน้ำมันเราสามารถส่งรถออกไปมากกว่าคนที่ขายสลากกินแบ่งพี่น้องอำเภอของเราเป็นอำเภอที่มีคนกระจายทั่วประเทศเลยที่ออกไปประกาศไม่ใช่ไปประกาศข่าวประเสริฐนะพี่น้องไปขายสลากกินแบ่งทุกวันที่1ของเดือนและวันที่15ของเดือนออกไปคูจังหวัดในประเทศไทยภาคใต้ที่ไกลก็ไปภาคเหนือที่ไกลก็ไปภาคอีสานอุบลก็ไปไปคุกที่เลยและถ้าหากว่าสมมติเรามีรถหรือเรามีคนแบบนี้ที่ออกไปแล้วประกาศเรื่องราวของพระเจ้าทั่วประเทศอย่างเงี้ยโอ้พี่น้องเยี่ยมมากเลยเราเห็นงานของพระเจ้านั้นเคลื่อนออกไปอย่างมากมายนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ปริบทในตอนนี้หลังจากนั้นพอพูดถึงตรงนี้นะครับเปโตรซึ่งเป็นสาวกของพระองค์เปโตรไม่ได้จบศาสนศาสตร์เปโตรไม่ได้จบพระคัมภีร์เปโตรเป็นชาวประมงเปโตรนั้นถนัดในการจับปลามากกว่าที่จะจับคนเปโตรถนัดที่จะเป็นคนจับปลามากกว่าที่จะเป็นนักพูดเปโตรเป็นคนที่เก่งในเรื่องการประกอบอาชีพแต่เราเห็นได้ในสิ่งนี้ที่พระเจ้าของพระเจ้าเปโตรสวนขึ้นมาเลยบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ติดตามพระองค์มาได้สละบ้านเรือนได้สละสิ่งต่างๆตามพระองค์มาแล้วพระองค์จะให้อะไรแล้วพระองค์จะให้อะไรพี่น้องความคิดหรือกรอบความคิดของเปโตรในตอนนี้นั้นเป็นนักธุรกิจเป็นความคิดของมนุษย์แต่พระเยซูก็ไม่ได้ตำหนิเขาเขาบอกว่าข้าพระองค์และก็เพื่อนๆที่ตามพระองค์มาเนี่ยได้สละบ้านเรือนไร่นามาเนี่ยข้อ28ในบทที่19นะบอกว่าผู้ใดได้สละบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเราผู้นั้นจะได้ผลกี่เท่าครับ100เท่า100เท่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์10,000% ร้อยเท่าในตอนนี้ไม่ได้รออาณาจักรพระเจ้ามาแล้วที่ท่านจะได้นะครับร้อยเท่าเนี่ยคืออยู่ในโลกนี้มีหนึ่งเอเมนของพระเจ้าอีกทั้งหมดก็ไม่ต้องรับเพราะว่ารับไปแล้วหนึ่งเอเมนท่านจะได้รับในโลกนี้ร้อยเท่าเอเมนและจะได้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องมาคิดดีๆมาคิดดีๆกับพระคำของพระเจ้าข้อนี้
ได้สละบ้านเรือนบิดามารดาโอ้โหพี่น้องทั้งสละบ้านนะอันนี้ยังเป็นวัตถุใช่ไหมส่วนครอบครัวนะแล้วครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ยังไม่พอนะแล้วยังชายหญิงด้วยแล้วก็ไร่นาด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆเลยนะเพราะเห็นแก่นามของเราคือพระเยซูคริสต์อันนี้พูดถึงพระเยซูพูดถึงผู้ที่มีชัยชนะแต่ก่อนหน้านี้พระเยซูตอบเปโตรไปบอกว่าพวกท่านได้สละสิ่งเหล่านี้มาใช่ไหมสิ่งที่ท่านจะได้นะครับเมื่อในวันนั้นพระเยซูได้นั่งบัลลังก์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีในแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรสวรรค์ในอาณาจักรของพระองค์ในตอนนี้นะครับน่าจะเป็นยุคที่พระเยซูได้ครอบครองคืออาณาจักรพันปีเป็นยุคที่พระเยซูครอบครองแล้วก็หลังจากนั้นพระเยซูบอกว่าท่านจะได้นั่งบัลลังก์12คือหมายว่าสาวก12คนเนี่ยนั่งบัลลังก์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์และจะได้นั่งพิพากษาอิสราเอล12เผ่านี่หมายถึงเปโตรหลังจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าผู้ที่ได้สละหรือผู้ที่มีชัยชนะก็จะได้รับร้อยเท่าและก็ชีวิตนิรันดร์นี่ก็เป็นบริบทก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นพระองค์ได้สรุปในข้อที่30พี่น้องข้อนี้เป็นหน้าข้อสนใจและก็เป็นคีย์หลักสำหรับในบทที่20ด้วยในข้อมัทธิวบทที่19ข้อ30เนี่ยพระเยซูได้บอกว่าแต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นนี่เป็นข้อสรุปเลยทีนี้เราจะมาดูด้วยกันนะครับในข้อที่1นะครับในข้อที่1ในบทที่20นี้หัวข้อคำแบ่งปันวันนี้ก็คือทำไมไม่ยุติธรรมทำไมไม่ยุติธรรมถ้าเราอ่านจากเนื้อหาในตอนนี้นั้นเราเห็นได้ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเหมือนกับเจ้าของสวนไปหาคนงานที่จะมาทำสวนองุ่นไปตั้งแต่เช้าตรู่พี่น้องตามมานะครับไปตั้งแต่เช้าตรู่เช้าตรู่ก็คือประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าได้มาพวกหนึ่งรุ่นหรือหนึ่งกลุ่มหลังจากนั้นพอบ่ายพอ3โมงเช้า3โมงเช้าก็หาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็บอกว่าท่านไปยืนเปล่าๆอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ไปทำงานพอ3โมงเช้าก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งหลังจากนั้นตอนเที่ยงก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งหลังจากนั้นบ่าย3โมงเย็นก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็5โมงเย็นก็ได้อีกกลุ่มเป็นกลุ่มสุดท้ายมีทั้งหมด5กลุ่มแล้วทั้ง5กลุ่มนี้ข้อตกลงก็คือ1เดนาริอันเป็นค่าแรงของตลอดทั้งวันในความหมายของช่วงเวลาพี่น้องกลุ่มแรกน่าจะเป็นยุคของสาวก12คนหลังจากนั้นก็มายุคเริ่มต้นคริสตจักรหลังจากนั้นก็เป็นยุคหลังคริสตจักรและกลุ่มท้ายๆก็คือกลุ่มเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคปลายคริสตจักรทีนี้เรามาดูด้วยกันว่าเจ้าของสวนคือใครเจ้าของสวนก็คือองค์พระเยซูคริสต์แล้วคนงานหรือคนที่พระองค์ทรงไปจ้างนั้นคือใครนี่นะลองคิดตามนะครับคนงานที่พระองค์ทรงไปจ้างมานั้นกลุ่มแรกเรารู้อยู่แล้วก็คือบรรดาสาวกที่ติดตามพระเยซูฉะนั้นไม่ยากเลยที่เราจะเข้าใจก็คือกลุ่มผู้ที่เชื่อและติดตามและรับใช้พระเจ้าแสดงว่าก่อนหน้านั้นเมื่อพระองค์มาเรียกหาเรา
เมื่อพระองค์มาตามหาเราพี่น้องการเริ่มต้นมาหานั้นไม่ใช่มนุษย์ไปหาพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่มาหาเราเจ้าของสวนนั้นได้มาหาเราและได้เชื้อเชิญเราพระองค์ได้มาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนและเชื้อเชิญเราให้มาสู่ความรักของพระเจ้าและเชื้อเชิญเราให้เข้ามาสู่พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเชื้อเชิญเราให้เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคนเหล่านั้นเองครับอยู่ที่กลางตลาดเปล่าๆเหมือนชีวิตของคนเหล่านั้นดำเนินชีวิตไร้สาระดำเนินชีวิตไม่มีคุณค่าดำเนินชีวิตไม่มีความหมายไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตจะไปที่ใดเขาใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งหมดไปวันวันหนึ่งเหมือนใครเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับชีวิตของเราก่อนหน้าที่จะมารู้จักพระเจ้าที่เราเองนั้นไม่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะโลกนี้มันไม่ได้ให้ความหมายที่แท้จริงกับเราแต่ว่าพระองค์นั้นปรารถนาอยากจะนำเราที่ชีวิตคุณที่ไม่มีความหมายที่ไม่มีคุณค่านั่นแหละได้กลับมาสู่ในพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือสวนองุ่นของพระเจ้านั่นเองชีวิตของเราที่ดูเหมือนไม่มีความหมายและไร้คุณค่าแต่เมื่อเรามาหาพระเจ้าชีวิตของเราก็มีความหมายทันทีกลางตลาดนั้นหมายถึงอะไรกลางตลาดหมายถึงแผ่นดินโลกนี้และชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในโลกนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตแบบไร้เป้าหมายพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเองแต่พระองค์ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังรออยู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าคาดหวังจากชีวิตของเราที่เชื่อพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เชื่อเท่านั้นแต่พระองค์ปรารถนาอยากให้เรารับบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าด้วยพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นแต่ในอาณาจักรของพระเจ้าด้วย Amen. ไม่ต้องพูดถึงความรอดเพราะความรอดเราได้แล้วเมื่อพระเยซูมาไถ่เราและเราต้อนรับเอาพระเยซูเข้ามาในหัวใจของเราเราได้รับความรอดอย่างแน่นอนความรอดนั้นมาเมื่อเราบังเกิดใหม่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาแต่พระองค์นั้นไม่ได้หมายปรารถนาอย่างเพียงแต่ว่าให้มันให้สาวกของพระองค์หรือผู้เชื่อนั้นรับเพียงความรอดเท่านั้นแต่พระองค์ปรารถนาอยากให้เราเข้าสู่ในศักดิ์ศรีอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าด้วยพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารับบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าด้วยบำเหน็จในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงความรอดแน่นอนครับเพราะพระองค์ทรงบอกว่าอะไรเขาจะได้รับร้อยเท่าในอาณาจักรของโลกนี้และเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์และคนเหล่านี้ที่พระเจ้าบอกว่าเราจะให้เขาตามสมควรในความหมายนี้คือ1เดนาริอันแต่ถ้าหากว่าเราดูต่อไปเราเห็นว่าเราจะให้ตามสมควรทำไมไม่ยุติธรรมล่ะทำไมไม่ยุติธรรมต้องดูที่ข้อต่อไปครับหลังจากนั้นเมื่อเชิญมาให้มาทำงานเสร็จแล้วเมื่อเวลาพบค่ำเจ้าของสวนก็เรียกเจ้าพนักงานมาบอกว่าไปเรียกคนงานมาทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ค่าจ้างภายในวันนั้นภายในวันนั้นเลยนะครับเมื่อตอนค่ำแต่มันต่างไปนิดหนึ่งพี่น้องตอนมาทำงานนั้นนับเวลาทำงานก็คือตั้งแต่เวลาเช้าตู่เป็นคนรุ่นแรกแต่เวลารับบำเหน็จหรือค่าจ้างนั้นเอาคนสุดท้าย5โมงเย็นนั้นมารับก่อนแต่ได้1เดนาริอันเหมือนกันความหมายก็คือประการที่1ทำไมไม่ยุติธรรมเพราะคนที่ได้5โมงเย็นที่ได้รับนั้นเขาเองคิดว่าเขาถูกเอาเปรียบเขาจดจ่ออยู่ที่ตัวเองเขาเอาความคิดของเขาเป็นตัววัดเขาไม่ได้เข้าใจพระคุณของพระเจ้าและความแสนดีของพระเจ้าเขาเอามาตรวัดของการทำงานของเขาบอกว่าฉันลงทุนเยอะฉันต้องได้เยอะฉันเป็นคนที่หวานมากต้องได้มากฉันทำงานตากแดดตากตำตลอดทั้งวันฉันควรจะได้มากกว่าแต่เขาลืมไปว่าข้อตกลงอันแรกคือ1เดนาริอันเข
ขาลืมไปว่าข้อตกลงคือพันสัญญาของพระเจ้านั้นคืออะไรเขาลืมพันสัญญาของพระเจ้าแต่เขาก็ดำเนินชีวิตเอาความคิดของมนุษย์ตัดสินวิธีการของพระเจ้าพี่น้องเรามาดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ใช่ไหมเรามาดูข้อนี้ด้วยกันเจอไหมครับเราอ่านด้วยกัน1 2 3เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเราไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดต่อเลยครับวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉะนั้นฮาเลลูยาพี่น้องหลายครั้งความคิดของเรามักจะเอาความคิดของพระเจ้าไปกำหนดวิธีการของพระเจ้าเรามักบอกว่าถ้าเราทำงานมากกว่าเพื่อนนะเราต้องได้มากกว่าเพื่อนถ้าเราตากแดดมากกว่าเพื่อนเราก็ต้องได้มากกว่าเพื่อนนี่เป็นวิธีการการทำงานโดยทั่วไปความคิดของมนุษย์แต่พระเจ้าเองเมื่อพระเจ้าเองนั้นใช้ชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เรามีหุ้นส่วนกับพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้มีมาตรฐานแบบนี้ครับคนที่เชื่อเมื่อ30ปีกับคนที่เชื่อในวันนี้ได้รับพระคุณพระเจ้าเท่ากันคนที่เชื่อพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าเมื่อ30ปีกับอีก5นาทีต่อมาที่ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าและก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีและพระเจ้าทรงยุติธรรมเสมอแต่ทำไมเขาไม่ยุติธรรมทำไมเขาคิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมล่ะเพราะเขาเอามาตรวัดหรือความคิดกรอบความคิดของเขาเนี่ยวัดวิธีการของพระเจ้าวัดความคิดว่าพระเจ้าต้องคิดแบบเขาว่าพระเจ้าต้องดำเนินแบบนี้พระเจ้าต้องมีความคิดแบบเดียวกันกับเรานั่นเป็นจุดอ่อนนั่นเป็นข้อบกพร่องนั่นเป็นสิ่งที่จำกัดตัวเรามากเลยเพราะเรามาคิดว่าพระเจ้านั้นคิดแบบที่เราคิดซึ่งไม่ถูกต้องพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารู้ในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ8ข้อ9บอกว่าอะไรครับเพราะว่าความคิดของพระองค์ไม่ใช่ความคิดของเราวิถีของพระองค์ก็ไม่ใช่วิถีของเราฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรวิถีของพระองค์ก็สูงกว่าเราอย่างนั้นเรามองพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงเราคิดว่าเหมือนกับชาวยิวที่มักคิดว่าพระมาซีฮานั้นจะมาเพื่อปลดปล่อยเขาจากอำนาจของโรมเขาจินตนาการว่าพระมาซีฮาต้องมาแบบเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้อำนาจกำลังทหารนั้นในการปราบโรมันให้ราบคาบและเขาคิดว่าพระมาซีฮาพระผู้ช่วยของเขาจะมาแบบนั้นฉะนั้นศาสนายิวหรือว่ายูดายณปัจจุบันก็ยังรอพระมาซีฮาอยู่ทำให้ความรอดนั้นจึงได้ส่งผ่านมาทางคนต่างชาติและเราก็รับเอาพี่น้องที่รักแท้จริงแล้วแผนการกันไถ่ของพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้กำหนดไว้ที่อิสราเอลเท่านั้นเราเห็นว่าแผนการไถ่นั้นพระองค์วางไว้ตั้งแต่มนุษย์ล้มลงในบาปพระเจ้าได้เลือกคนคนหนึ่งเพื่อจะเป็นประชาชาติหนึ่งประชาชาติหนึ่งก็คืออิสราเอลพระเจ้าได้เลือกคนคนหนึ่งเพื่อจะให้เกิดประชาชาติหนึ่งแต่ไม่ได้หยุดแค่ประชาชาติหนึ่งหรือว่าชนชาติอิสราเอลแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เขารู้ว่าอิสราเอลนั้นเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกก็จริงแต่เลือกเพื่อจะนำพระพรไปสู่คนหรือหลายบรรดาประชาชาติพระเจ้าเลือกเรามาไม่ได้เพื่อที่จะให้เราเองนั้นเกิดความยิ่งหรือเกิดความพิเศษกว่าคนอื่นหรือเราคิดว่าเออเรารู้จักความรอดแล้วเราก็ไม่ต้องไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรานั้นหยุดอยู่ที่เราแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เรานั้นเป็นพรต่อคนอื่นเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพรต่อคนอื่นทั้งในทุกเรื่องในชีวิตของเราไม่เพียงในเรื่องข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่ทุกเรื่องที่พระเจ้าได้อยู่ในหัวใจของเราและได้อยู่ในชีวิตของเรานั้นได้ส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ออกไปนี่คือหัวใจของพระเจ้าแต่คนเหล่านี้บอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่พระเจ้าจ่ายเงิน1เดนารีอันนั้นคน
ที่มาทำงานตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยพระองค์ทั้งตากแดดทั้งหน้าดำทั้งทำงานปริมาณก็เยอะกว่าแต่ทำไมพระองค์ถึงให้แค่หนึ่งเดนารีอันไอ้คนที่มาทีหลังก็คือห้าโมงเย็นนะมันยังได้หนึ่งเดนารีอันเลยแล้วฉันทำงานตั้งแต่เช้าจนขนาดนี้เนี่ยจำนวนชั่วโมงก็เยอะกว่าแต่ทำไมพระองค์ถึงให้แค่หนึ่งเดนารีอันนี่คือความคิดของเขาว่าทำไมถึงไม่ยุติธรรมเพราะเขาจดจ่ออยู่ที่กรอบความคิดของมนุษย์หลายครั้งทำไมเราถึงไม่สามารถทะลุทะลวงในเรื่องพระคุณของพระเจ้าเพราะเราไปจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติแล้วจดจ่ออยู่ที่กำลังของตัวเราเองเราคิดว่ากำลังของเราเองนั้นสามารถเราคิดว่าเราเองดีกว่าคนอื่นเราคิดว่าเราสามารถทำได้เราคิดว่าเราเองนั้นเป็นคำตอบของตนเองซึ่งแท้จริงมันไม่ใช่เพราะพระคุณของพระเจ้านั้นมันเกินกว่าความคิดของมนุษย์เพราะพระเจ้าแสนดีและความใจดีของพระเจ้านั้นทำให้คนเหล่านั้นอิจฉาว่าทำไม5โมงเย็นถึงได้1เดนารีอันแต่เราทำงานตั้งแต่ตอนเช้าทำไมได้แค่1เดนารีอันเพราะเขาอิจฉาในความใจดีของพระเจ้าพระเจ้าจึงบอกว่าอะไรครับทำไมต้องอิจฉาที่เราใช้เงินของเราและอิจฉาในความใจดีของเราจงรับเงินของเจ้าแล้วไปเถิดแล้วหลายครั้งมาตรวัดของเราและความคิดของเราเหมือนกับฟาริสีฟาริสีเนี่ยมาคิดว่าตนเองนั้นชอบทำฟาริสีเนี่ยอดอาหารมากกว่าคนทั่วไปฟาริสีมีชุดของเขาฟาริสีนั้นเป็นนักการศาสนาฟาริสีนี่รู้พระวจนะมากกว่าคนเหล่านี้ฟาริสีจะบอกว่าคุณน่ะรักพระเจ้าไม่เท่าฉันหรอกคุณน่ะทำได้ไม่เท่าฉันหรอกเห็นไหมฉันนั่งอธิษฐานฉันอดอาหารสัปดาห์ละ2ครั้งฉันถวาย10รถตลอดเวลาคุณเนี่ยไม่ถวาย10รถใช่ไหมคุณไม่ดีเท่าฉันเลยเรามาตรวัดของเราเนี่ยเป็นมาตรวัดกับคนอื่นโดยที่เราลืมไปว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเท่าเทียมกันพระเจ้าไม่ได้ดูว่าฉันดีกว่าเธอหรือเธอดีกว่าฉันแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักเขาในสภาพที่เขาเป็นและพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เขารู้ว่าเราทุกคนนั้นพระเจ้าทรงรักเท่ากันไม่ใช่เพราะว่าความประพฤติแต่ว่าเรากำลังเอาความประพฤติมาเป็นตัวมาตรวัดว่าพระเจ้าจะต้องเป็นอย่างนี้และพระเจ้าจะให้พระคุณของพระเจ้าผ่านความประพฤตินี้พระเจ้าต้องการสร้างชีวิตของเราจากภายในเพื่อจะออกมาข้างนอกไม่ได้วัดจากข้างนอกแล้วสะท้อนถึงภายในภายในนั้นเมื่อเราถูกการสร้างโดยพระเจ้าและเมื่อเราเปิดให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์กำลังเสริมสร้างชีวิตของเราไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นความเชื่อทางศาสนาแค่มีบัตรประชาชนบอกว่านับถือศาสนาคริสต์ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากศาสนาทั่วไปเลยแต่นั้นไม่ใช่หัวใจของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าคือต้องการอยากจะเปลี่ยนจากข้างในและพระเจ้าทำแล้วส่วนเราจะยอมร่วมมือกับพระเจ้าหรือเปล่าโรมบทที่12จึงบอกอย่างชัดเจนในข้อที่2ว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าอะไรครับเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่คือหลักการพระคุณของพระเจ้าที่ดีเกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคิดได้ทำไมมนุษย์นั้นเป็นไงอิจฉาความใจดีของพระเจ้าว่าคนเหล่านี้นะเขาประพฤติอย่างนี้นะสมควรจะได้รับแบบนี้นี่คือความคิดของเราแต่พระเจ้าบอกว่าแม้เขาประพฤติอย่างนี้แต่เรารักเขาและเราให้พระคุณกับเขาเพียงพอเอเมนนี่คือสิ่งที่มันขัดแย้งกันในตัวที่มนุษย์เองนั้นคาดคิดไม่ถึงว่าความรักของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้และความรักของพระเจ้านั้นจะจุนเจือไปถึงคนต่างชาติด้วยฟาริสีก็คิดไม่ถึงคนยิวก็คาดคิดไม่ถึงและเราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเราได้รับพระพรของพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราพระคุณของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราประการที่หนึ่งทำไมเขาคิดว่าไม่ยุติธรรมเพราะอะไรครับเขาแทนที่จะจดจ่ออยู่ที่พันธสัญญาแต่จดจ่ออยู่ที่ตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก
เขาไม่ได้เอาความคิดจากพระวจนะของพระเจ้าและมุมมองของพระเจ้ามาเป็นมุมมองของตนเองถ้าเขาเอามุมมองของพระเจ้ามาเป็นมุมมองของเขาเองเขาจะมีมุมมองที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องคิดเสียหลายครั้งบางทีเมื่อเราเชื่อพระเจ้ามานานแล้วเช่นเดียวกันแต่หลายครั้งเราเองยังมีมุมมองเหมือนเดิมเพราะเราเองนั้นไม่เอาพระวจนะของพระเจ้ามาเปลี่ยนมุมมองของเราเหมือนพี่น้องอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่มีคนใส่แว่นตาสีเขียวแล้วก็ใส่แว่นตาสีอะไรครับสีที่มันไม่ใช่สีเขียวสีเหลืองถ้าเราใส่สีเขียวเรามองต้นไม้ก็สีเขียวไปหมดเลยแต่ถ้าเราใส่แว่นตาสีเหลืองมันก็กลายเป็นสีเหลืองหมดเลยแต่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราใส่แว่นตาของพระเจ้าเลนส์ของพระเจ้าไม่ใช่สายตาเลนส์ของเราถ้าเราจะดำเนินชีวิตในพระเจ้าเราก็ต้องดำเนินชีวิตตามกรอบสายตาของพระเจ้าตามเลนส์ของพระเจ้าถ้าวันนี้เราเป็นลูกพระเจ้าแต่เรายังเอาใส่เลนส์สายตาของข้างนอกอยู่เราก็จะมองเหมือนคนข้างนอกเลยซึ่งพระเจ้าไม่ปรารถนาอย่างนั้นในชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นเมื่อสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราก็จะมีมุมมองเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าปัญหาเรื่องการเงินแก้ปัญหาอย่างไรเราอาจจะวิ่งไปหาเงินสดทันใจแทนที่เราจะวางใจพระเจ้าเราก็วิ่งหาเงินสดทันใจพอเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพแทนที่เราจะใช้ความเชื่อในการขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและเชื่อในการพระเจ้ารักษาชีวิตของเราเราก็วิ่งหายาทำใจเราอาจจะวิ่งหาหมอพี่น้องยาทำใจหรือหมอนั้นไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าคือใช้ความเชื่อก่อนในการดำเนินชีวิตพระเจ้าสามารถรักษาผ่านหมอได้พระเจ้าสามารถรักษาผ่านยาได้พระเจ้าสามารถรักษาผ่านสมุนไพรก็ได้แต่หัวใจของพระองค์ปัจจัยอยากให้เรารู้ว่าชีวิตของลูกของพระเจ้าต้องเดินด้วยความเชื่อก่อนเอเมนไหมครับต้องเดินด้วยความเชื่อก่อนถ้าสมมติเรามีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นถ้าคนในโลกนี้เวลาเขามีปากเสียงกันมีการทะเลาะมีความไม่เข้าใจกันต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนของตัวเองฉันถูกคุณผิดฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันถูกคุณผิดเหมือนกันไปมาก็แยกกันเราจะเห็นได้ว่ามีปัญหาการหย่าร้างเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นดาราที่มีหน้าตาสวยหรือพระเอกที่หน้าตาดีดีแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วอยู่กันไม่ค่อยได้เพราะต่างฝ่ายต่างเอามุมมองของตนเองเป็นหลักนั่นเองแต่ถ้าว่าเราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าและเรามีครอบครัวเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวหรือความไม่เข้าใจกันสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินก็คือแล้วพระคำพระเจ้าว่าอย่างไรพระเจ้าบอกว่าฝ่ายภรรยาจงอะไรครับเชื่อฟังสามีแต่ยังไม่หยุดเท่านี้นะครับไม่อยู่แค่นี้ฝ่ายสามีจงรักภรรยาเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรแล้วเมื่อเราเข้าใจในหลักการของพระวจนะของพระเจ้าแบบนี้เราเองเมื่อมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อาจจะไม่เข้าใจเราต้องรู้ต่างฝ่ายต่างรักพระเจ้าเมื่อต่างฝ่ายต่างรักพระเจ้าเมื่อความรักของพระเจ้าอยู่ในชั้นของฝ่ายก็สามารถที่คืนดีกันอย่างง่ายๆได้อาเมนแม้อาจจะมีปากเสียงมีไหมมีพี่น้องนะอย่าคิดโอ้ยครอบครัวอาจารย์คงไม่มีปากเสียงหรอกมีพี่น้องมีแต่ว่าไงครับแต่เรามีความรักของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจเอเมนไหมครับเรามีความรักของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจฉะนั้นทุกครั้งการตัดสินใจของเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่เราเอาอารมณ์เป็นหลักไม่เราไม่ใช่ว่าเราเองเอาความคิดของเราที่คิดว่ามันถูกต้องแต่เราต้องดูว่าพระวจนะพระเจ้าพูดอย่างไรในเรื่องนั้นเอเมนไหมครับมีคนโสดไม่มีคนโสดที่เอเมนนะแต่คนไม่มีครับคนยังไม่มีครบว่าจะพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าเราเองนั้นอย่าเอากรอบความคิดของเรานั้นเป็นตัวมาตรวัด
ความคิดของพระเจ้าด้วยและก็วัดคนอื่นด้วยแต่เราต้องยึดพันธสัญญาของพระเจ้าข้อตกลงที่พระเจ้าให้กับเราว่าพระเจ้าตกลงกับเราอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติรับใช้ของรับใช้พระเจ้าเราเองนั้นมีสิ่งที่พระเจ้าสัญญาอยู่แล้วว่าพระเจ้าจะให้กับเราอย่างแน่นอนแม้เราไม่ต้องการแต่พระเจ้าจะให้นี่คือพระคุณของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับนี่คือพระคุณของพระเจ้าพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าที่พี่น้องรักพระเจ้าโดยที่พี่น้องว่าแม้พระเจ้าไม่อวยพรข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยังรักและรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับเพื่อนของชัดลานเบญและเอเบเนโกใช่ไหมเพื่อนของดาเนียลที่บอกว่าแม้พระเจ้าที่ข้าพเจ้าปฏิบัติและรักรับใช้อยู่พระองค์ยังไม่ช่วยข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ยังจะรับใช้พระองค์โอ้โหพี่น้องพี่น้องเคยอ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่ามันเข้ามาในชีวิตไหมผมอ่านพระคัมภีร์ดาเนียลนะตอนนี้แล้วขอบคุณพระเจ้าที่โอ้ชีวิตของเขาเนี่ยน่าประทับใจมากนี่คือประการที่หนึ่งนะครับว่าเราต้องเอาพันธสัญญาของพระเจ้าหรือยึดข้อตกลงที่พระเจ้าเองนั้นได้บอกกับเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่าเอามาตรฐานของมนุษย์ไปวัดมาตรฐานของพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับพี่น้องประการที่สองประการที่สองทำไมไม่ยุติธรรมอย่างแรกก็คือเขาเอากรอบความคิดของเขาเป็นตัววัดประการที่สองเขาขาดความเข้าใจในความแสนดีของพระเจ้าหรือพระคุณของพระเจ้าเขาขาดความเข้าใจเขาคิดไม่ถึงว่านี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเห็นได้ในท่ามกลางมนุษย์นี้คนไม่ดีแต่ยังมีคนมาช่วยเหลือคนทำน้อยแต่ได้มากคนคนนี้ไม่สมควรที่จะได้รับแต่พระเจ้ายังหยิบยื่นให้ Amen. นี่คือมนุษย์คิดไม่ถึงเลยพี่น้องผมก็ยังคิดไม่ถึงเลยว่าทำไมพระเจ้าจึงสามารถที่จะมาใช้คนที่แบบธรรมดาแบบผมได้คิดไม่ถึงเหมือนกันแต่เป็นพระคุณพระเจ้าและเป็นพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ชีวิตของเรา Amen. พี่น้องถ้าวันนี้พระเจ้าไม่ได้ประทานพระพรหรือพระคุณของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราที่อยู่ที่นี่เราเองอาจจะไม่ได้ยังนั่งอยู่ที่นี่แต่นี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้าในข้อถัดมานะครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนในข้อนี้ในข้อที่12พี่น้องมาดูด้วยกันว่าพวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียวและท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกเราที่ทำงานตรากตำกลางแดดตลอดวันข้อ13ฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอ๋ยเรามิได้โกงท่านเลยท่านได้ตกลงกันแล้ววันละ1เดนาริอันมิใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านเราจะใช้เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดีโอ้โหข้อนี้พี่น้องถ้าพี่น้องอ่านแล้วนั่งคิดดูเราจะรู้ว่าคือพระเจ้าเนี่ยมีเอกสิทธิ์ของพระเจ้าพระองค์มีเอกสิทธิ์ของพระองค์ในการที่จะใช้สิ่งที่พระองค์มีในการที่จะพระองค์จะโปรดปรานหรือในการที่พระองค์จะเลือกผู้ใดหรือพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนำผู้ใดพระองค์ก็ทรงโปรดปรานผู้นั้นพระเจ้าของพระเจ้าในข้ออื่นมีไหมครับที่เราได้ขึ้นมาเลยครับในข้อที่ข้อต่อไปเรามาดูด้วยกันลูกาบทที่18ใช่ไหมแล้วพี่น้องเราอ่านด้วยกันมีคุณนางผู้หนึ่งทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์นี่ก็คือเรื่องของเศรษฐีหนุ่มใช่ไหมครับพระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวในข้อนี้พระเยซูกำลังสื่อบอกว่ากับพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าเพราะนอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีใครดีสักคนเลยแต่คนที่ดีก็คือองค์พระเยซูคริสต์ด้วยเช่นเดียวกันท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
อย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนแล้วเศรษฐีหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าทำครบถ้วนแล้วฉะนั้นจึงดูว่าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กเด็กมาเอาละข้อต่อไปลูกาบทที่18ข้ออะไรครับข้อ22เมื่อพระเยซูได้ยินอย่างนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่มีเงินมากหรือน้อยแต่มันอยู่ที่ว่าใจของเขานั้นไปผูกพันอยู่กับเงินพอเข้าใจไหมครับฉะนั้นขอพระคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าปรารถนาอยากจะอวยพรให้เรามีมากขึ้นอย่าให้ใจของเรานั้นไปอยู่ที่เงินอย่าให้ใจของเราไปอยู่ทรัพย์สมบัติอย่าให้เราใจของเราไปอยู่ที่ชื่อเสียงอย่าให้ใจของเราไปอยู่ที่ความสำเร็จอย่าให้ใจของเราไปอยู่ที่บ้านของเราอย่าให้ใจของเราไปอยู่ในการยอมรับชื่อเสียงของคนมากมายแต่ให้ใจของเรานั้นอยู่ที่พระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะเพิ่มพูนขึ้นแล้วจงตามเรามาเห็นไหมครับตามก็คือตามพระเยซูไปและเป็นสาวกของพระองค์แต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็เป็นทุกข์นักเพราะเขาเป็นคนมั่งมีมากเห็นไหมครับถ้าเราไม่มีพระเจ้าพี่น้องมีทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกข์อย่างเดียวกลัวคนขโมยกลัวคนมาปล้นกลัวอะไรต่างๆมากมายอีกข้อครับลูกาบทที่18พูดถึงคนเก็บภาษีและก็สิ่งที่ล่วงประเวณีเราเห็นได้ว่าเศรษฐีหนุ่มมาไม่ถึงแผ่นดินของพระเจ้าแต่คนเก็บภาษีและก็คนที่เป็นหญิงล่วงประเวณีสามารถมาถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะใจของเขาเป็นไงใจของเขาเปิดออกและเขาจดจ่ออยู่ที่พระองค์เขาแทนที่เขาจะจดจ่ออยู่ทรัพย์สมบัติเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มเขาอาจจะมีเงินอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีเงินเท่าๆกับคนเก็บคนเศรษฐีหนุ่มก็ได้คนเก็บภาษีแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นส่วนหญิงล่วงประเวณีเองครับเขาเองมีใจที่ปรารถนาอยากให้พระเจ้ายกโทษในชีวิตของเขาคนเหล่านี้จึงมาถึงซึ่งพระคุณของพระเจ้าเขาก็มีข้อต่อไปเลยครับผ่านข้อนี้เลยครับเพราะว่าเราอ่านไปแล้วโรมบทที่9ข้อ14ว่าอย่างไรครับถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือมิใช่เช่นนั้นเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นแต่ว่าท่านคือใครคือบุตรมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้อย่างไรสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้พี่น้องนี่คือเอกสิทธิ์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่มีเอกสิทธิ์ในตัวของพระองค์เองฉะนั้นอย่าให้ความอิจฉาของเราเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นคิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมอย่าให้ความเรามองแล้วพระเจ้าทำไมไม่เหมือนเราเลยพระเจ้าทำไมไม่ทำแบบนี้พระองค์น่าจะทำแบบนี้นะพระองค์ทำไมเป็นอย่างนี้พระองค์ทำไมรักคนนั้นทำไมพระเจ้าถึงอวยพรคนนั้นแท้จริงแล้วพี่น้องที่รักพระเจ้าอวยพรเราทุกคนพระเจ้ารักเราทุกคนและไม่มีใครรักพระองค์รักมากกว่ากันเลยพี่น้องฟังดีๆนะครับพระเจ้าไม่ได้รักผู้นำมากกว่ารักท่านแต่ผู้ที่ตอบสนองพระเจ้าของพระเจ้าจึงสามารถรับพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรผ่านเข้ามาในชีวิตได้หลายครั้งถ้าคำของพระเจ้าบางตอนนั้นเราเองไม่กล้าที่จะตอบสนองแต่มีบางคนที่เขาตอบสนองแต่มีบางคนที่เขาร่วมมือกับพระเจ้าเขาก็รับพระพรนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราฟังพระคัมภีร์คนละเล่มเราฟังพระคัมภีร์เล่มเดียวกันคนแบ่งปันก็คนเดียวกันแต่การตอบสนองขึ้นอยู่กับหัวใจของเราที่เราฟังพระเจ้า
จึงไม่แปลกเลยที่พระเยซูมักจะพูดบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดเพราะจริงๆแล้วทุกคนมีหูหมดเลยแต่การฟังของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและที่สำคัญก็คือคนที่ฟังแล้วรับพระวจนะพระเจ้าด้วยความยินดีและให้พระวจนะของพระเจ้าหยั่งรากลึกลงไปในใจของเขาพระวจนะก็หยั่งรากลึกลงไปหลังจากนั้นพระวจนะก็เติบโตขึ้นพี่น้องก็จะต้องย้อนกลับไปดูดินสี่ประเภทว่าดินประเภทแรกก็คือเมื่อพระวจนะของพระเจ้าหว่านลงไปแต่ดินริมทางนั้นไม่สามารถจะรองรับพระวจนะของพระเจ้าได้เนื่องจากว่าอะไรครับปล่อยให้นกมาจิกกินพระวจนะพระเจ้านกในที่นี้คือมารซาตานที่มันมาหยิบฉวยพระวจนะพระเจ้าในขณะที่เรา1เราไม่สนใจ2ใจของเราไม่ได้สนใจเลยเวลาเราฟังพระวจนะพระเจ้าเราก็ฟังผ่านๆไปเอ้ยเรื่องนี้เคยได้ยินมาแล้วเอ้ยคนนี้พูดไม่อยากฟังหรอกเราไม่ชอบสไตล์แบบนี้เราไม่สนใจเราก็ผ่านไปเลยพระวจนะของพระเจ้าที่ควรจะตกลงในใจของเราที่เป็นดินดีมันก็ผ่านไปแล้วผีมารซาตานมันก็หยิบฉวยพระวจนะพระเจ้าเหมือนนกรีดมาจิกเอาพระวจนะนั้นไปจากชีวิตของเราดินประเภทที่สองเป็นดินประเภทที่มีดินแต่น้อยแต่ว่ามีหินเยอะพอฟังพระวจนะพระเจ้าโอ้ตื่นเต้นพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่หยั่งรากลึกลงไปเพราะอะไรครับใจที่มันแข็งกระด้างใจที่ไม่เปิดรับแต่อาจจะได้ยินแล้วโอ้รู้สึกตื่นเต้นนี่ๆๆๆๆโอ้ฮาเลลูยาเอเมนเอเมนแต่มันไม่ได้หยั่งรากลงไปพอเจอแดดส่องมาปั๊บอุปสรรคมาปัญหามาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเมล็ดไม่ได้ปงหยั่งลงไปพอเจอแดดปั๊บเมล็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เหี่ยวลงประเภทที่3เป็นดินที่อะไรครับตกพระวจนะพระเจ้าตกลงในพงน้ำพระวจนะพระเจ้ามีฤทธานุภาพเหมือนกันหมดนะครับพี่น้องแต่ผมกำลังทบทวนพี่น้องว่าดินประเภทที่3นั้นตกลงไปในพงน้ำหมายว่าเหมือนกับวัชพืชต่างๆมันเล่นก็ตกลงไปแล้วก็ตกลงไปแล้วก็หยั่งรากลึกลงไปในดินประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกันพอหยั่งรากลงไปปรากฏว่ากำลังขึ้นมาน้ำก็คือความรักโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติความกังวลในชีวิตมันก็รับพระวจนะพระเจ้าไม่ปล่อยให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นมาได้เลยพี่น้องพี่น้องสำคัญมากพี่น้องลองไปสังเกตต้นไม้ที่มันถูกเถาวัลย์รัดเนี่ยต่อให้เป็นไม้สักหรือไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นก็แล้วแต่บางครั้งมันรัดจนต้นไม้สามารถที่จะเติบโตได้เลยหรืออาจจะบิดเบี้ยวไปเลยลำต้นที่เคยตรงๆเนี่ยมันบิดได้เลยเหมือนกันพระเจ้าของพระเจ้าที่ตกลงในพงหนามหลายครั้งเรามีคริสเตียนประเภทนี้ค่อนข้างเยอะคือรักโลกได้ยินพระวจนะแต่พระวจนะเกิดมาที่ไรถูกลัดคอตลอดพระวจนะไม่สามารถเติบโตขึ้นได้เลยครับเพราะอะไรครับความรักโลกเห็นคนข้างบ้านเขาอยากมีอย่างไรเราก็อยากมีอย่างนั้นการมีไม่ได้ผิดครับถ้าเรามีความพร้อมที่จะมีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเองนั้นเอาแนวคิดประกอบความคิดค่านิยมของคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าและเราเองก็ให้สิ่งเหล่านั้นมารับพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังพี่น้องมันก็จะทำให้พระวจนะของพระเจ้าไม่สามารถจะเติบโตได้ในชีวิตของเราเราอาจจะได้ยินพระวจนะพระเจ้าเหมือนกันในวันอาทิตย์แต่ระหว่างที่สำคัญก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์ว่าเราเองดำเนินชีวิตแบบพระวจนะพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราดำเนินชีวิตแบบคนไม่รู้จักพระเจ้าหรือเราดำเนินชีวิตคือกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือเราดำเนินชีวิตที่มันขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้าหรือเราดำเนินชีวิตแบบตามพระวจนะของพระเจ้าอันนี้มันจะเป็นตัววัดเลยพี่น้องเราจะไม่สามารถวัดได้ตอนที่เรานั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วฟังพระวจนะพระเจ้าและมันไม่ยากหรอกที่เราจะเอเมนมันไม่ยากแต่ที่มันจะยากก็คือเ
ตอนที่เราเองเห็นเขากำลังโอ้โหนี่รองเท้ารุ่นใหม่มือถือใหม่รถยนต์คันใหม่ใจของเราเป็นยังไงบ้างใจของเราหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ไหมขอบคุณพระเจ้าถ้าเรามีเงินเพื่อจะซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ลำบากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเองนั้นรู้ว่าเมนจะมีสิ่งเหล่านี้แต่หัวใจของเรายังรักพระเจ้าอยู่เหมือนเดิมก็ขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเองนั้นรู้ว่าสิ่งนี้มันดึงใจดึงเวลาของเราในการใช้เวลากับพระเจ้าแทนที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าครึ่งชั่วโมงเรารู้สึกว่าเราต้องไปเช็คเฟซก่อนเราต้องไปเช็คไลน์ก่อนเราต้องไปแชทก่อนเวลาเราจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปอย่างนี้ลุงตลอดคือเราไม่ปล่อยมันเลยอ่ะพอตื่นเช้ามาแทนที่เราจะแบบว่าควานหาพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์แล้วก็ควานหามือถือแล้วเราก็หลายครั้งพอมันไม่ได้ชาร์จเราก็อารมณ์เสียนี่คือเครื่องมือที่ผีใช้อย่างมากในการทำให้เราห่างจากพระเจ้ามันทำทุกวิธีทางที่จะทำให้เราเองนั้นบิดเส้นทางที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้ามันจะพยายามทำยังไงวิธียังไงก็ได้ที่จะบิดเบือนความจริงของพระเจ้าที่เราจะต้องไม่ต้องเข้าไปใกล้ความจริงพี่น้องมันแยบยลมากเลยนะพี่น้องอย่าคิดว่ามันก็ธรรมดาเนี่ยคนในยุคนี้นะมันก็ธรรมดาก็ใช่ไงครับก็ยุคนี้แหละที่มันเป็นยุคที่เราเองนั้นดำเนินชีวิตไม่ใช่ง่ายเลยพี่น้องยุคอับราฮัมยังไม่ยากเท่าเราเลยเพราะยุคอับราฮัมไม่มีมือถือครับยุคอับราฮัมไม่มีอินเทอร์เน็ตยุคอับราฮัมไม่มีเฟซบุ๊กก็จะลำบากบางเรื่องนะแต่ตอนนี้มือถือของเราเสิร์ฟถึงห้องนอนอยากจะดูรายการอะไรครับเรียลลิตี้บันเทิงหรือจะดูคำเทศนาพระเจ้าพระเจ้าเราเลือกได้อะจะเอามัมชกมุกหรือจะเอาเท่งเถิดเทิงหรือจะเอาพระเจ้าพระเจ้าเราเป็นคนเลือกเพราะสิทธิอำนาจอยู่ในมือของเราเราจะโกรธอะไรล่ะหรือถ้าเราจะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตามมาทีหลังพี่น้องดูไปดูมาตะเลิดไปถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ดูเลยจากคลิปนี้ก็ไปคลิปนั้นจากคลิปนั้นไปคลิปนี้จากไปเพราะอะไรครับเพราะเราเองนั้นไม่ได้สนใจไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้าเพียงพอเหมือนคนกลุ่มนี้ที่บอกว่าแทนที่จะจดจ่ออยู่ที่ข้อตกลงนะเขาจดจ่ออยู่ว่าเขาถูกเอาเปรียบดูเหมือนเขาถูกเอาเปรียบดูเหมือนเขาเองไม่ได้รับความยุติธรรมทำไมไม่ยุติธรรมแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและข้อตกลงของพระเจ้าคือ1เดนาริกันพระเจ้าบอกอยู่แล้วบอกว่าเมื่อมาติดตามพระองค์นั้นพระองค์ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่ามรดกที่เราจะได้คือสันติสุขที่มาจากพระเจ้าที่แท้จริงชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนี่คือมรดกที่พระเจ้าให้กับเราแต่เราเองไปขวนขวายความสุขจากคาราโอเกะจากกัญชงจากกัญชาจากกาแฟกาแฟไม่ได้ผิดนะพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องกินมากๆมันก็จะมีผลเสียสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องจดจ่ออยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้าหรือข้อตกลงของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราและข้อตกลงนี้พระองค์นั้นทำแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ที่เราเองนั้นแทนที่เราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งทั่วไปภายนอกนี้เราควรจะจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์เราควรจะจดจ่ออยู่ที่การงานของพระองค์แทนที่เราจะจดจ่ออยู่ภายนอกในความประพฤติของเราเราควรจะจดจ่อว่าทำอย่างไรคนจะรู้จักความจริงของพระเจ้าทำอย่างไรเราจะรู้จักพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นทำอย่างไรชีวิตของเราจะเข้าใจความจริงของพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องถ้าพูดแล้วนะครับพระคุณของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรือที่เรากำลังเดินทางโดยสาร
แต่พระคุณของพระเจ้านั้นเป็นน้ำทะเลที่พยุงเรือนั้นพระคุณของพระเจ้ารองรับทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรือที่พาเราไปสู่ฝั่งคือความรอดแต่พระคุณของพระเจ้าเป็นน้ำทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่เราแสวงหาอย่างไรเราก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างครบถ้วนชีวิตของเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องลึกซึ้งอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่คริสเตียนเราเองนั้นจะต้องตระหนักอยู่เสมออย่าให้เราเองนั้นเป็นนะครับเหมือนกับคนโดยทั่วไปที่เขาสอนคุณธรรมความดีจริยธรรมคริสเตียนไม่ได้มีเพื่อจะสร้างจริยธรรมแต่คริสเตียนมีไว้เพื่อจะนำชีวิตของเราไปถึงคริสต์และนำพระคริสต์ไปถึงชีวิตของผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เราควรจะตระหนักแต่ถามว่าเราเองเมื่อรู้จักพระคุณของพระเจ้าแล้วควรจะอยู่ในบาปหรือเราควรจะอยู่เป็นคนเดิมโดยที่ไม่รับการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ใช่ครับปลามันก็ต้องอยู่ในน้ำถ้ามันอยู่บนบกมันตายเมื่อปลาเป็นปลามันอยู่ในน้ำได้แล้วมันมีชีวิตชีวาคนชอบธรรมของพระเจ้าก็อยู่ในความชอบธรรมและดำเนินชีวิตแบบชอบธรรมจึงจะอยู่ได้เราจึงไม่สามารถแต่ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ดำเนินชีวิตอยู่ในบาปและอยู่ในบาปอันนี้มันคนละเรื่องมันตรรกะมันย้อนแย้งกันแต่ปลาก็ต้องอยู่ในน้ำถ้าปลามันอยู่นอกน้ำมันตายชีวิตของคนที่ชอบธรรมโดยพระเยซูไถ่เราเรียบร้อยแล้วจะไม่อยู่ในความบาปในชีวิตหรือนิสัยเดิมๆที่ไม่ได้ก่อเกิดให้เกิดความชอบธรรมเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในออกมาสู่ภายนอกเป็นความประพฤติออกมาแต่ไม่ใช่เรามาจะพยายามที่จะให้ความประพฤติภายนอกไปเพื่อจะเปลี่ยนข้างในเพราะมันทำไม่ได้ถ้ามันทำได้ศาสนาต่างๆคงทำได้ไปหมดแล้วแต่เพราะมันทำไม่ได้เพราะกำลังเขาไม่พอต่อเทศนาหรือนั่งจงกรมวิปัสสนาอยู่แต่ความบาปเขาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าเขาไปจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติของตนเองและคิดว่ากำลังของตนเองนั้นจะเพียงพอแต่เชื่อเถอะเขาทำไม่ได้ถ้าเขาทำได้พระเยซูก็ไม่จำเป็นต้องมาแต่พระเยซูต้องมาเพราะว่ามนุษย์อันอ่อนกำลังและทำไม่ได้และธรรมบัญญัติและศาสนาช่วยทำให้มนุษย์หลุดจากบาปไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะตระหนักว่าเราควรจะรู้ว่าความแสนดีของพระเจ้าและความใจดีของพระเจ้าและเอกสิทธิ์ของพระเจ้านั้นมันเป็นเรื่องของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นจะโปรดปรานและเมตตาผู้ใดพระองค์ก็โปรดปรานผู้นั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ตรงนี้เราทุกคนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วเราก็ไม่ควรอิจฉากันและไม่ควรจะเปรียบเทียบกันเพราะอะไรครับเราก็เป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเหมือนกันแต่ก็ต้องมาดูว่าชีวิตของเราเองนั้นเมื่อเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วเราร่วมมือกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนเราร่วมมือกับพระเจ้าไหมหรือเราเองนั้นเมื่อพระเจ้าบอกเราเองก็เอาพระเจ้าวางไว้แล้วเราก็ดำเนินชีวิตตามความคิดแบบเดิมของเราอันนี้เราจะเห็นแล้วชีวิตของเราก็ยังเดิมๆอ่ะมันก็เซมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราเองเอาความคิดและร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงตามพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมเลยพี่น้องแตกต่างชัดเจนพี่น้องลองดูก็ได้ถ้าพี่น้องใช้เวลาในการใคร่ควรกับพระคำพระเจ้านะผมบอกเลยแค่2เดือนก็พอแล้วให้พระคำของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตนะพี่น้องเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราทำไมมันเดินช้ามันไปช้าเพราะชีวิตส่วนตัวของเราไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าเพียงพอเราอาจจะจำมาจากคำเทศเราอาจจะจำมาอะไรเยอะแยะมากมายเป็นองค์ความรู้ของเราแต่เรายังไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในการอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเพียงพอถ้าเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเพียงพอพี่น้องเราไม่ต้องไปขอฤทธิ์อำนาจขอไฟมาจากที่ไหนเพราะไฟของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วไฟของพระเจ้ามันอยู่ในเราอยู่แล้วและเราจะไม่ต้องบอกว่าให้อาจารย์วางมือเราล้อมไฟพี่น้องผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องไฟแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในเราเป็นไฟอยู่แล้วเอเมนชีวิตของเราหลายครั้งพี่น้องเราต้องตระหนักในเรื่องนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั้นเป็นยิ่งกว่าไฟพระองค์ทรงเป็นทั้งไฟเป็นทั้งน้ำนมเป็นทั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของเรามีชัยชนะในโลกนี้ขอบพระคุณพระเจ้าเรามาดูข้อพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งด้วยกันขึ้นมาเลยครับ
เอเฟซัสบทที่2ข้อที่4เราอ่านด้วยกัน1 2 3แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงพระองค์ทรงรักเรานั้นฮาเลลูยาพระองค์อะไรครับและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั้นนั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์โอ้โหเมื่อว่าอะไรครับในยุคต่อๆไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์โอ้ขอบคุณพระเจ้าด้วยว่าที่ท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่ด้วยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้แต่พระเจ้าทรงพี่น้องเรามาดูตั้งแต่ข้อแรกด้วยกันก่อนที่เราจะจบจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้เรามาดูข้อแรกด้วยกันข้อที่4ใช่ไหมแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยอะไรครับพระกรุณาพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาพระเจ้ารักเราพระเจ้าทรงเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อเราเพราะเหตุความรักใจหลวงนะพี่น้องไม่ใช่ความรักธรรมดาซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นอยากให้พี่น้องที่อยู่ทั้งที่ห้องประชุมนี้แล้วก็อยู่ในบ้านพี่น้องได้ตระหนักว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อท่านนั้นพระเจ้ารักท่านมากไม่ได้ขึ้นอยู่ความดีของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่ความประพฤติของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักท่านและเมื่อท่านมีพระเยซูอยู่ในชีวิตพระเจ้าก็ทรงรักท่านเอเมนมั้ยครับข้อต่อไปข้อที่5แม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพี่น้องอยู่ตรงนี้ก่อนแม้เมื่อเราตายไปแล้วในการบาปคือเมื่อมนุษย์ล้มลงในบาปนั้นเรารับผลจากมนุษย์คู่แรกมาเราตายแล้วคำว่าตายในที่นี้เป็นการแยกเราจากพระเจ้าความตายก็คือจิตวิญญาณของเราแยกจากพระเจ้าแต่เมื่อเรากลับมาหาพระเยซูคริสต์จิตวิญญาณที่ตายกลับกลายเป็นมีชีวิตเพราะพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในเราทรงมีชีวิตทำให้คนที่ตายแล้วกลายมีชีวิตขึ้นมาพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องมีการประพฤติสักอย่างไหมมีความดีของท่านสักอย่างไหมไม่มีมีการทำบุญของท่านสักอย่างไหมไม่มีไม่มีเลยพระคำของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเพราะท่านเป็นคนดีท่านไม่เคยไปเหยียบมดท่านไม่เคยตบยุงท่านไม่เคยไม่มีสักอันเลยท่านไปถวายบริจาคทานเยอะแยะมากมายด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงรักท่านและท่านจึงได้รับความรอดไม่มีแต่เนี่ยแหละครับซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะคุณคือความสามารถของพระเจ้าที่กระทำผ่านทางพระเยซูคริสต์ข้อต่อไปข้อที่6ข้อที่6เลยครับและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั้นนั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์โอ้โหพี่น้องนี่เห็นไหมว่าเราเองนะพี่น้องแม้เราจะไม่มีมงลงแต่เราจะมีบัลลังก์นั่งเอเมนไหมครับเรามีบัลลังก์นั่งในสวรรคสถานเลยแม้วันนี้ท่านไม่มีมงสักคนเลยแต่วันนี้เรามีบัลลังก์แน่นอนเอเมนไหมครับพระเจ้าเตรียมไว้กับเราขอพระคุณพระเจ้าข้อต่อไปครับข้อที่7เชื่อว่าในยุคต่อๆพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์โอ้โหพี่น้องต่อให้ยุคไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้พระเจ้าก็มีพระคุณกับเราต่อให้ต่อไปมันมีอะไรเกิดขึ้นพระคุณของพระเจ้าก็มีมากเพียงพอสำหรับเราไม่ว่าจะยุคไหนพระคุณของพระเจ้าก็มีมากสำหรับชีวิตของเราข้านาพระคุณพระเจ้าดีกับเราขนาดนี้เรายังจะไม่อยากจะรู้จักพระคุณพระเจ้าหรือครับเรายังไม่อยากจะศึกษาเรื่องราวพระคุณของพระเจ้าหรือครับเราจะปิดใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าทำไมเพราะนี่คือความสามารถของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าความเมตตาของพระเจ้ามาถึงโดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนเอเมนไหมครับข้อต่อไปข้อ8ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อพระคุณเราเชื่อพระคุณพระเจ้าเราถึงรับความรอดแต่ธรรมบัญญัติเราประพฤติเราถึงรับการอวยพรและบั้นปลายคือความตายพระคุณ
ใช้ความเชื่อเรารับพระคุณของพระเจ้าคือชีวิตและสันติสุขเอเมนแล้วพี่น้องจะเลือกเอาอะไรล่ะครับมันดีขนาดเนี้ยเอเมนแล้วความดีของพระเจ้าเนี่ยยิ่งดีกว่าเราอีกความดีของเรามันไม่พอที่จะทําให้เราหลุดจากสิ่งนี้แต่ความดีของพระเจ้าทําให้เรามีชัยชนะและมีสันติสุขในพระเจ้าก้าวข้อสุดท้ายครับมามั้ยครับหรือว่าข้อนี้ข้อสุดท้ายละด้วยท่านทั้งหลายเนี่ยรอดโดยพระคุณของพระเจ้าและพี่น้องจำไว้เลยว่าสิ่งนี้เป็นที่พระเจ้าประทานพระเจ้าให้เราไม่ใช่เราทำเพื่ออยากจะได้รับแต่พระเจ้าเป็นผู้ให้เหมือนกับเจ้าของสวนพี่น้องเจ้าของสวนไม่ได้รอให้คนที่ตกงานนั้นมาหาแต่พระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของสวนนั้นไปหาเขาในขณะที่เขาไม่มีงานในขณะที่เขาไม่มีประโยชน์ในขณะที่คนอื่นไม่เอาเขาในขณะที่ใดรับจ้างเขาไปที่ทำงานแต่พระเจ้ารักเขาพระเจ้ารักเราแม้นเราเองอาจจะดูเหมือนไม่เป็นที่ต้องการของโลกนี้แต่พระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเข้าสู่ในพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราให้เรามีโอกาสได้ร่วมใจกันในทางด้วยกัน